ม่ชมเฮ้ยความชอบของน้องสายฟ้าและน้องพายุตอนนี้เห็นพ่อเป็นไอดอลคุณแม่ลูกสามชมพู่อรยาออกงานอีเวนต์ล่าสุดอัปเดตหนัง Long Live Love กวาดรายได้ทะลุ70ล้านมุ่งสู่100ล้านบาทดีใจแทนทีมงานทุกคนปลื้มสามีน็อตวิศรุตเหมาโรงพาพนักงานในบริษัทไปดูหนังช่วยซัพพอร์ตผลงานภรรยาทั้งนี้ชมพู่อรยาได้เล่าถึงลูกแฝดสายฟ้าพายุหลังจากพาไปเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อเป็นประสบการณ์ทั้งเรียนเต้นเรียนดนตรีเรียนภาษารวมถึงกีฬาหลากหลายเพราะนึกย้อนไปตอนเด็กเราไม่มีโอกาสขนาดนี้มองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะให้ลูกได้เรียนรู้ตอนนี้เริ่มเห็นแววความชอบที่แตกต่างสายฟ้าจะชอบเรียนภาษาส่วนพายุชอบคณิตศาสตร์แม่ไม่บังคับให้ลูกชอบเองเราควรจะเปิดโอกาสให้กับลูกยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมจะชอบทำกิจกรรมกับพ่อมากกว่าแม่อยู่กับพ่อเขาจะรื่นเริงพ่อเขาไม่ค่อยจุกจิกเหมือนแม่ส่วนแม่ก็จะออกแนวดุๆหน่อยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ